าละครับท่านผู้ชมแล้วก็พี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพครับวันนี้เนี่ยเราก็มาฟังเรื่องราวของศาสนากันมางานมุสลิมเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์สำคัญเลยก็คือเราจะไม่มีเรื่องของบันเทิงไม่มีเรื่องของมหรสพแต่เราจะมาฟังเรื่องของการพัฒนาจิตใจเรื่องของอัลลอฮ์เรื่องของรอซูลนะครับหัวข้อวันนี้ที่จะได้สนทนาพูดคุยกันเป็นหัวข้อในเรื่องของคิดแบบซะลัฟน่าสนใจนะฮะว่าชาวซะลัฟคือกลุ่มคนที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับรองคนที่ได้อยู่ในยุคของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการประกาศเรื่องราวของอิสลามและคนพวกนี้ก็เชื่อนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิบัติตามซุนนะห์อย่างเคร่งครัดเขาคิดกันอย่างไรหรือบางคนอาจจะตั้งข้อสังเกตว่าคนอย่างซะลัฟเนี่ยเขาคิดกันเหรออัลลอฮ์บอกรอซูลบอกเนี่ยเขาไม่คิดแล้วเขาปฏิบัติเลยนะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะได้มาคุยในรายละเอียดประเด็นนี้กันนะครับกับวิทยากรมี2ท่านนะครับอีกท่านนึงเดี๋ยวสักครู่นึงท่านก็คงจะได้เดินทางมาถึงนะครับท่านอาจารย์ฟาริดเฟนดี้แต่ที่มาถึงแล้วในขณะนี้นะครับอาจารย์อามัดก็พิทักษ์ก็คงจะได้ให้ทักทายพี่น้องที่อยู่ณที่แห่งนี้เลยครับเชิญอาจารย์อามัดครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัศศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซะลีนวะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานอิลายอมิดดีนอัมมาบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดประสบแด่ท่านพี่น้องที่อีมานแล้วทั้งหลายก็ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าภาพนะครับแล้วก็ประธานจัดงานรวมถึงแขกเรือผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานของท่านอาจารย์อาบิดินฮัสซันหารายได้เข้าสู่โรงเรียนอัสซะลาฟียะห์ทุ่งรองทองคลอง15นี่ถ้าไม่มีห้องนี้นะกลางคืนยุงอย่างเยอะนะครับแต่ดีว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เดี๋ยวนี้เข้ามาในตรงนี้เนี่ยก็ยังชั่วหน่อยอากาศเย็นสบายเพราะก่อนหน้านี้จะไปบรรยายข้างนอกจุดยากันยุงเนี่ยเหมือนกับอัลลอฮฺวักบัดเหมือนกับไฟจะไหม้ความที่ยุงบารานาเลยเนี่ยยุงนี่จะตอมคนหนึ่งนี่ตอมประมาณสัก 30,000 ตัวความเยอะแต่หลังจากที่มีการติดอะไรแต่อะไรก็อัลฮัมดุลิลลาห์ก็คือให้คนมาฟังเรื่องราวของศาสนาได้สบายขึ้นแต่ที่ไหนได้พอแอร์เย็นๆทำไมรู้ไหมนั่นไงเขาตอบกันเองเลยหลับนะเป็นอย่างนั้นนี่คือคนพวกเราเป็นงั้นเอาเลยพี่น้องครับอะไรล่ะอาจารย์มันยังไงกันพี่น้องครับวันนี้หัวข้อปรับไปปรับมาเดี๋ยวก็ไม่มีเสียงอีกเหมือนวันนั้นนะเอาละเอายังเอาละพี่น้องครับในหัวข้อวันนี้ก็คือคิดแบบชาวซะลัฟศึกษาอะไรทางรอดในทางที่รอดอ้าวทั้งนี้อะไรศึกษาอะไรเนี่ยเอาละนะเดี๋ยวเขาว่ากันเองเอาละอย่าจากันหรอกขอบคุณมากพึ่งมาบอกแกหัวข้อเพิ่งมาบอกแค่ศึกษาอะไรทางนี้ตั้งอย่างนึงทางนี้ตั้งอีกอย่างนึงก็เพิ่งมาบอกเมื่อกี้หัวข้อก็ดีเหมือนกันเพิ่งมาบอกเมื่อกี้เอาละเดี๋ยวเราคุยกันดีกว่าเรื่องราวของอัลอิสลามกันแล้วกันว่าพี่น้องจะได้มีความรู้ว่าในขณะที่บ้านเรานั้นมีความแตกต่างนะครับไอ้แตกต่างทางด้านเสื้อผ้าไอ้ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่เอาร้อนน่ะปิดคนนู้นอาจจะแต่งตัวอย่างนั้นคนนี้อาจจะแต่งตัวอย่างนี้สไตล์อย่างนี้อันนั้นน่ะไม่ใช่ปัญหาแต่วันนี้ดูเหมือนว่ามุสลิมในบ้านเราสังคมในบ้านเรานั้นมันจะแตกต่างกันและบางครั้งก็มีปัญหาถึงกับขั้นกับต้องทะเลาะเบาะแว้งแต่จริงๆแล้วพี่น้องครับอยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าเรานี่ยืนหยัดอยู่ในหลักการเนี่ยแล้วถามว่าไอเราจะยืนหยัดอยู่ในหลักการที่เขาบอกให้ยืนหยัดในแบบไหนวันนี้สิ่งจำเป็นก็คือว่า
เวลาเรามีปัญหากันเนี่ยอัลลอฮ์สั่งยังไงฟะอินตะนาซะตุมฟีชัยอ์อิมฟะรุดดูฮูอิลัลลอฮิวัรรอซูลถ้าแม้นว่าท่านทั้งหลายขัดแย้งกันในเรื่องของศาสนาให้กลับไปสู่อัลลอฮ์และรอซูลเห็นมั้ยพี่น้องครับว่าในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนศาสนาสอนแบบไหนมาอธิบายเรื่องราวที่อัลลอฮ์บอกอย่างนี้นะอัลลอฮ์บอกมาอย่างนี้นะแล้วถามว่าให้ใครทำให้ดูอิสลามไม่ได้ให้พวกเรามาตะกายสวรรค์กันเองนะไม่ได้มาตะกายให้หาพิธีกรรมที่จะไปสวรรค์กันเองนะเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะอันซัลนาอิลัยกะซิกเราะลิตุบัยนะลินนาสมานุซซิละอิลัยฮิมอัลลอฮ์บอกเราได้ประทานข้อเตือนใจอัลกุรอานมายังเจ้ามุฮัมมัดเพื่อที่จะให้เจ้านั้นได้อธิบายอะไรในสิ่งที่นะที่อัลลอฮ์ได้สั่งใช้ว่าสมมุติว่าเรื่องละหมาดใครมาอธิบายอัลลอฮ์จะมาฉีดกันตรงเนี้ยนะอาจารย์นบดีผมว่าไปรับแขกดีกว่ามั้งนี่อาจารย์ทำไมมันร้อนล่ะแอร์เปิดทำไมมันร้อนล่ะเหงื่อให้สักเลยเนี่ยร้อนเร่งเลยเร่งให้หมดเลยให้มันระเบิดกันไปเลยคอมมันระเบิดไปเลยดูช่วยปรับหน่อยเอาเลยกดให้ยังจังเลยเท่ากับว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาอธิบายเรื่องราวให้กับบรรดามนุษย์ได้รับรู้มาแยกแยะในสิ่งถูกสิ่งผิดเสร็จแล้วเนี่ยพี่น้องครับบรรดาเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยที่อยู่รอบด้านรอบข้างมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ฟังจำเอามาเป็นแบบอย่างใครละทำให้ดูมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอามาทำให้ดูเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยพี่น้องครับถามว่าเขาคิดไหมเขามีความคิดไหมมีก็คนเนี่ยมันมีสมองหรือมีแต่เขาคิดนะเขาคิดว่าทำอย่างไรที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของท่านนบีเวลาหัวใจเขาอีหม่านต่ออัลลอฮ์แล้วเนี่ยพี่น้องครับซะมิอ์นาวะอะฏอนาเราได้ยินแล้วและเราก็จะปฏิบัติตามนั่นคือคนในยุคซอฮาบะห์แต่ในขณะเดียวกันพี่น้องครับซอฮาบะห์นี่จะร่ำเรียนศึกษาอัลกุรอานเพราะอะไรเพราะมันมีข้อหุกกลมศาสนาอยู่ในนั้นจะแบ่งมรดกกันยังไงผู้ชายได้สองรู้ได้ไงอัลลอฮ์บอกลิดดะกะริมิสลุฮัซซิลอุนซัยน์อ๋อถ้าการแบ่งมรดกถ้าเป็นผู้ชายลูกผู้ชายกับลูกผู้หญิงผู้ชายได้สองส่วนผู้หญิงได้หนึ่งส่วนใครบอกอัลลอฮ์บอกคือเราต้องรู้ความหมายเข้าใจตามใครตามที่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อธิบายผ่านเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ใช่ไหมคนในยุคซอฮาบะห์เขาร่ำเรียนอัลกุรอานรู้ว่าความหมายจะเอาอะไรแต่ถามว่าวันนี้เป็นยังไงเป็นไงทุกกลุ่มพูดเหมือนกันหมดเอ้ยถ้ามีปัญหากลับไปหาอัลลอฮ์รอซูลจะกลับไปหายังไงล่ะอัลลอฮ์รอซูลจะไปหากุรอานหะดีษกันยังไงก็ในเมื่อกุรอานหลายกลุ่มไม่ได้ให้การไม่ได้ให้ความสำคัญไงไม่ได้ให้ความสำคัญแล้วไปให้ความสำคัญอะไรอัลลอฮ์นู่นหัวชนกันเลยหัวรวมกันเลยอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนเราไปให้ความสำคัญกันงั้นเสร็จแล้วก็อ่านกันแม่ต้องไอ้อะไรนะไอ้ทำนองนั้นทำนองนี้อ่านกันแม่แล้วบางคนอ่านแม่ยิ่งตอนเสียงสูงนะผมกลัวหลอดเลือดแตกเหลือเกินนี่ดูนะเลือดเส้นเลือดนะเป่งที่คออินเราไปให้ความสำคัญกันอย่างนี้แต่แทนที่จะศึกษาที่ว่ากุรอานสั่งอะไรกุรอานบอกอะไรเพราะเวลาเรามีปัญหาต้องกลับไปหาอะไรกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วกลับไปหาแบบไหนเออย่างนั้นเหรอไม่ใช่พอผมพูดปุ๊บเนี่ยมันไปโดนคนบางกลุ่มไงเฮ้ยมึงว่ากูใช่ไม่เถียง
ว่าให้ปรับปรุงแก้ไขเพราะวันนี้เวลาเรามีปัญหาที่อัลลอฮ์บอกว่าอินตานาระตุมปีชัยอิมฟารุดดูอิลลอยวะรอซูลถ้าแม้นว่ามีปัญหากลับไปหาอัลลอฮ์สิแล้วกลับไปหาแบบไหนกลับไปหาแบบเสียงโอ้โหเสียงแป้นแป้นกันเนี่ยเปล่าไปดูสิอัลลอฮ์สั่งใช้อะไรนบีสั่งใช้อะไรกลับไปดูสิหะดีษเป็นยังไงวันนี้หลายคนไม่ค่อยได้ให้ความสนใจอ่ะยิ่งบางคนบอกเฮ้ยอย่าไปแปลนะกุรอานนะแปลนรกซะนะไม่ต้องไปสนใจเราอ่านอย่างเดียวก็นี่ไงเพราะเราอ่านอย่างเดียวไม่รู้ความหมายแต่เวลามีปัญหาเราถึงได้สระมึนไงสระมึนไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไม่รู้เว้ยเฮ้ยไม่รู้เว้ยเพราะไม่ได้เรียนว่าความหมายเป็นยังไงพี่น้องครับย้อนไปนิดนึงว่าในยุคซอฮาบะห์เนี่ยถามว่าเขามีปัญหาขัดแย้งไหมพี่น้องว่ามีไหมมีมองต่างมุมอะไรกันมีไหมมีไม่ใช่ไม่มีแต่เราบรรดาซอฮาบะห์เวลาเขามองต่างมุมเสร็จแล้วเนี่ยเขาจบลงด้วยอะไรเขาจบลงด้วยหลักฐานถ้ามีหลักฐานปุ๊บเขายอมแต่บ้านเราอะพอเอาหลักฐานไปเฮ้ไอ้พวกคณะใหม่เว้ยเฮ้ยงั้นปู่ย่าตายายเขาตกนรกหมดนี่หลักฐานเขาหลักฐานที่เขาจะโต้พวกเราหนึ่งเขาทำกันมานะสองไอ้พวกนี้กำลังหุกกลมปู่ย่าตายายตกนรกสามก็โต๊ะครูเขาบอกอ่ะถ้าเขาจะค้านพวกเราต้องยกหลักฐานที่ได้จากกุรอานและก็หะดีษยกตัวอย่างอย่างเช่นซอฮาบะห์เวลาเขามองต่างมุมขัดแย้งกันมีแย้งกันบ้างเรื่องอะไรเดี๋ยวจะยกตัวอย่างในเรื่องของวะบะวะบะก็คือโรคระบาดโรคระบาดเนี่ยที่มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านอุมัรบินคอตตอบเดินทางจะเข้าไปในเมืองชามกับซอฮาบะห์อีกหลายคนเดินไปเป็นกลุ่มใหญ่เลยพอไปถึงปุ๊บพี่น้องครับใกล้ๆจะเข้าเมืองชามไปเจอกลุ่มทหารอีกกลุ่มหนึ่งของท่านอบูอุบัยดะห์บินอัลจัรรอห์ซึ่งเป็นซอฮาบะห์เหมือนกันเดินทางออกมาจากชามก็สวนกับกลุ่มของท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันพอสวนกันเสร็จท่านอบูอุบัยดะห์บินอัลจัรรอห์บอกว่าข้างในเนี่ยมันมีโรคระบาดนะมันมีโรคระบาดนะปุ๊บเอาจะทำยังไงกันล่ะท่านอุมัรนี่เตรียมที่จะเดินทางเข้าไปแล้วจะเดินทางเข้าไปไหนในชามอ้าวคนในชามเพิ่งเดินทางออกมาแล้วบอกว่าด้านในมีโรคระบาดจะทำยังไงกันล่ะพี่น้องครับในกลุ่มของท่านอุมัรบินคอตตอบแบ่งออกเป็นสองกลุ่มทันทีอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าเฮ้ยมันจะมีโรคระบาดก็มีไปสิอยู่ที่ไหนมันก็ตายนี่กลุ่มหนึ่งนะอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าเฮ้ยก็เรารู้ว่ามันมีโรคระบาดแล้วจะเข้าไปทำไมล่ะเริ่มขัดแย้งกันละเอาละเว้ยจะเข้าหรือไม่เข้ากันแล้วเฮ้ยไอ้นั่นบอกกันตลอดอยู่ที่ไหนก็ตายเหมือนบ้านเราที่ใช้กันบ่อยอัลลอฮ์บางที่ก็ใช้งั้นเขาไม่เรียกอัลลอฮ์หรอกเดี๋ยวนี้เพี้ยนไปแล้วแต่ก่อนยังอัลลอฮ์พูดงี้ได้ไงเดี๋ยวนี้ลเอาว่ากันไปอยู่ที่ไหนมันก็ตายก็ถกเถียงกันไปถกเถียงกันมาปุ๊บเนี่ยมติก็บอกว่างั้นอย่าเข้าเลยถ้ามันมีปัญหาก็อย่าเข้าเลยท่านอบูอุบัยดะห์บินอัลจัรรอห์ซึ่งเป็นกลุ่มที่ออกมาจากชามถามใครถามท่านอุมัรบินคอตตอบเพราะอุมัรบินคอตตอบเป็นหัวหน้ากลุ่มอีกกลุ่มนึงที่ตัดสินใจแล้วจะไม่เดินทางเข้าไปท่านอบูอุบัยดะห์บอกว่าอัฟิรอรอนมินกอดาริลลาห์ถามท่านอุมัรว่าท่านจะหนีกอดอกอดัดของอัลลอฮ์ไงหมายถึงว่าอยู่ที่ไหนมันก็ตายแล้วท่านไม่นู่นท่านจะหนีเหรอท่านจะหนีกอดัดของอัลลอฮ์การกำหนดของอัลลอฮ์ไงถามอุมัรน่ะอุมัรทำไงอุมัรบอกนะอามใช่อุมัรตอบใช่เลยนะท่านอุมัรบอกว่านะฟิรุมินกอดาริลลาห์อิลากอดาริลลาห์ท่านอุมัรตอบแบบว่าถ้าแปลเป็นไทยเลยนะมันหนีไม่พ้นหรอกถ้าเราออกจากเราไม่เข้าไปตรงนี้เราอยู่อีกที่นึงถามว่าหนีกอดกอดัดพ้นมั้ยล่ะมันก็หนีไม่พ้นคือมองเหมือนจะหนีการกำหนดของอัลลอฮ์แต่ไปอยู่อีกที่หนึ่งถามว่าเราหนีพ้นไหมล่ะมันก็หนีไม่พ้นท่านอุมัรก็ตอบต่อไปว่า
อะรออัยตะลาวกานะลักอิบิลุนฮาบะตตวาดิยัลละฮูอุดวะตานยะฮดาฮูมาคอซิบะห์วัลอุคราจัดบะท่านอุมัรพูดต่อท่านอุมัรบอกว่าท่านอุมัรถามท่านอบูบัยดานะท่านอบูบัยดาถ้าท่านมีอูฐตัวนึงเนี่ยถ้าท่านมีอูฐเนี่ยท่านจะเอาอูฐน่ะไปเลี้ยงที่ไหนในระหว่าง2หุบเขาหุบเขาแรกเนี่ยโอ้ยคอซิบะห์คอซิบะห์นี่เขียวขจีมีน้ำมีท่ากับอีกหุบเขาหนึ่งยัดบ้านเนี่ยรอแห้งแล้งหญ้าเยอะอะไรก็ไม่มีถามว่าท่านจะต้อนไปไหนพี่น้องพอรู้คำตอบยังนี่ไงพี่น้องครับถึงได้บอกว่าการขัดแย้งของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยที่มองต่างมุมกันเนี่ยจะชี้เห็นละมีการอธิบายด้วยตัวบทอ้าวจะต้อนไปไหนแน่นอนเหลือเกินก็จะต้องต้อนไปที่หุบเขาที่มันมีหญ้าเขียวขจีมีน้ำมีท่าใช่ป่ะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยท่านอับดุลรอห์มานบินอาฟซึ่งตอนที่เขามีปัญหาเนี่ยไม่ได้อยู่คือออกไปทำธุระนอกกลุ่มว่ากันง่ายก็เดินเข้ามาพอได้รับทราบข่าวท่านอับดุลรอห์มานบินอาฟซึ่งเป็นซอฮาบะห์ด้วยกันบอกว่าอิดาสมิอตุมบิฮิบิอัรดินฟะลาตักดัมูอะลัยฮิวะอิดาวะกออะบิอัรดินวะอันตุมบิฮาฟะลาตักรุจูฟิรอรอนมินฮุผมแปลง่ายๆเลยผมเนี่ยชอบแปลแบบภาษาชาวบ้านให้พี่น้องเข้าใจท่านอับดุลรอห์มานบินอาฟบอกว่าฉันเนี่ยเคยได้ยินเรื่องนี้จากนบีบอกว่าอย่างนี้ถ้ารู้ว่ามีโรคระบาดคนในห้ามออกตอบพร้อมๆกันที่ต่อไปคนในห้ามออกแน่ฮะอันเล็มกันนะเปี้ยเลยไม่รู้ได้ไงเนี่ยเห็นไหมนี่ไงพี่น้องครับเนี่ยถ้าผมแปลทีละตัวนะเมื่อท่านได้ยินนะบีฮีกับเรื่องโรคระบาดบีอาร์เดนด้วยกับแผ่นหนึ่งแผ่นหนึ่งแผ่นดินหนึ่งแผ่นดินใดน่าเบื่อไหมแปลเงี้ยนะเวลาตักดามูอะไรท่านทั้งหลายอย่าได้คืบเข้าไปข้างหน้าน่าเบื่อไหมน่าเบื่อไหมเนี่ยถ้าแปลตามทำนองอาหรับแต่ถ้าผมแปลบอกว่านบีบอกว่าถ้ารู้ว่ามีโรคระบาดนบีบอกคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าเคลียร์ไหมวันนี้เราเอาความเข้าใจนะไม่ใช่เอาความสระมึนใส่หัวมาสรุปแล้วจะเอาอะไรแปลบางทีทีละคำเนี่ยมันสระมึนเข้าใจเอาแบบง่ายๆอย่างเช่นละกุมดีนุกุมวะลียดีนละกุมให้กับท่านละกุมดีนุกุมกับศาสนาของท่านวะลียดีนแล้วก็ให้ศาสนาของฉันผมแปลง่ายๆศาสนาใครเฮ้ยรู้ได้ไงวะตอบพร้อมกันเลยรู้ได้ไงเนี่ยเก่งนะเห็นไหมเนี่ยแปลบางทีเนี่ยเอาให้พี่น้องได้เข้าใจละกุมดีนุกุมวะลียดีนศาสนาใครศาสนามันเอาสำนวนไทยที่เราเข้าใจอ่ะนะครับอ่ะพี่น้องเห็นแล้วว่าเวลาท่านอับดุลรอห์มานบินอัลฟ์ได้ตอบว่าอ๋อสรุปเลยอย่าเข้าไปเป็นการตอบให้กับท่านอบูอุบัยดะห์บินอัลญะรอห์ว่าอย่าได้เข้าไปเลยทั้งหมดพอรู้ว่านบีบอกอัลฮัมดุลิลลาห์เขาจบอ่ะเขาจบแต่วันนี้บ้านเราพี่น้องครับเวลาเราเอาหะดีษอะไรไปเสนอเราเอาอะไรไปโอ้โหพี่น้องครับมันไม่จบเดี๋ยวใจเย็นๆผมมีอีกยกอีกตัวอย่างนึงในเรื่องของการละหมาดนิดนึงการละหมาดนิดนึงที่บางครั้งเนี่ยพี่น้องครับเราก็ต้องยอมรับว่าการขัดแย้งกันเนี่ยมันก็ต้องเวลาไปถึงจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องใครจะทำอย่างไรก็เลือกปฏิบัติเอามันมีการขัดแย้งกันแบบนี้เหมือนกันเราก็ต้องยอมรับผมยกตัวอย่างพี่น้องเวลาละหมาดอันนี้จะเป็นเรื่องหุกกลมละหมาดแล้วนะที่เขามองไม่ตรงกันเนี่ยเวลาละหมาดกอดอกรอกัดแรกอ่านอะไรเสร็จเรียบร้อยรอพักบัตรไปรุกัวพอรุกัวเสร็จสมิอัลลอฮุลิมันฮามิดะห์ใช่ไหมรบมานาละกัลฮัมเสร็จแล้วลงไปสุญูดขึ้นมานั่งระหว่างสองสุญูดลงไปสุญูดจะขึ้นทำรอกัตที่สอง
พี่น้องเคยเห็นไหมบางคนนี่นะไม่ได้ขึ้นยืนเลยแต่ขึ้นมานั่งพักก่อนพอเข้าใจนะเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมครับถ้าคนละหมาดจะเคยเห็นถ้าคนไม่ละหมาดอะไรอย่างอะไรกันเลยเล่นอะไรกันเนี่ยเอาใหม่เอาว่าการละหมาดเนี่ยพี่น้องจะสังเกตได้ว่าเวลาคนละหมาดเสร็จในรอกัตที่หนึ่งสุญูดสองครั้งเสร็จจะขึ้นไปทำรอกัตที่สองเนี่ยบางคนก็จะลุกขึ้นมานั่งสักพักนึงแล้วค่อยๆลุกขึ้นไปยืนกับอีกคนหนึ่งที่สุญูดเสร็จปุ๊บดึงขึ้นไปยืนเลยเคยเห็นไหมแล้วมันยังไงกันล่ะเอาและนี่แหละนี่แหละเอาบางคนยังนั่งบางคนก็นั่งพักบางคนก็ไม่นั่งพักขึ้นไปยืนเลยท่านนั่งพักไหมอ๋อท่านนั่งพักเพราะอะไรรู้ไหมเหนื่อยอันนี้ตอบดีนี่เหนื่อยนึกว่าจะบอกว่าตามสุนนะทำตามสุนนะเอาและนี่เอาคือวันนี้เราคุยกันนี่เป็นเรื่องแบบวิชาการเลยพี่น้องครับแล้วถามว่าไอ้ที่นั่งมันมีหลักการไงและไอ้ที่ไม่นั่งอ่ะขึ้นไปยืนพวดเลยมันมีหลักการไงอ่ะแล้วมันยังไงกันล่ะบางคนเถียงกันเฮ้ยทำไมไม่นั่งก่อนนะในภาษาอาหรับทางนี้เขาเรียกว่ายิลสตุลอัตาร์หรือยิลสตุลอิสติรอฮะคือการนั่งระหว่างละหมาดที่ในรอกัตที่เป็นเลขคี่จะทำในรอกัตที่หนึ่งกับรอกัตที่สามพอรอกัตที่สามจะขึ้นทำสี่เขาก็จะนั่งพักสักครู่หนึ่งสองกับสี่เนี่ยไม่ต้องถามเพราะสี่เนี่ยมันไม่ต้องมาจบแล้วสี่เนี่ยมันนั่งจบแล้วรอกัตที่สองมันก็มีตะชะฮูดใช่ไหมมันก็ไม่มีปัญหาเนี่ยใช่ไหมที่จะมีปัญหาที่จะคุยกันวันนี้ก็คือในรอกัตที่หนึ่งเวลาสุญูดครั้งที่สองเสร็จจะขึ้นไปทำจะขึ้นไปยืนนั่งพักสักครู่แล้วก็ดีดตัวขึ้นไปกับรอกัตที่สามพอเวลาสุญูดรอกัตที่สามเสร็จจะขึ้นทำสี่ก็จะสุญูดครั้งที่สองเสร็จแล้วก็จะนั่งพักสักครู่หรือว่าจะดีดตัวขึ้นไปนี่แหละที่เราจะคุยกันเอาละทีนี้ดูพอไปดูแล้วการนั่งเนี่ยนบีทำหรือเปล่าพี่น้องครับหะดีษในเรื่องของการนั่งเนี่ยนะอิมามบุคอรีเลยนะมีรายงานโดยท่านซอฮาบะห์ที่ชื่อมาลิกบินอัลฮุไวริสเอาเชิญครับตอแซตอแซเชิญแม่เชิญตอแซเชิญช่วยปิดด้วยเอ๊ะอาจารย์อบิดินเนี่ยเขาใช้แอร์รุ่นไหนเนี่ยฮะร้อนไหมร้อนไหมดีนะหน้าจะมีตรงนี้บ้างแม่เอาละยอมละไม่เอาละเว้ยร้อนนะยังอึดเลยขอโทษทีฮะแอร์เขาคงไปซื้ออย่างร้อนมาเอาเชิญนะเชิญตัวแซ่ตัวแซ่เชิญเชิญเชิญอันนี้ก็คนผู้หลักผู้ใหญ่ในอันนี้นามสกุลนีรภัยจิตนะหลานเขาที่หายไปไงที่เป็นทนายไม่คนใต้ไหนคนใต้ยกมือหน่อยสิคนใต้ยกมือหน่อยนี่ทนายสมชายนีรภัยจิตนี่แหละหลานเขาอีกหน่อยเขาก็จะหายไปเหมือนหลานก็กระเซาเย้าแย่พี่น้องครับแล้วถามว่าหัดการกระทำของท่านนบีมันมีไหมเวลาเราไปดูเราพบว่าโอ้มีหะดีษนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีเกรดเอเลยนะหะดีษน่ะที่เขาทำกันเนี่ยเขาไม่ได้ทำกันอย่างแบบนึกจะทำก็ทำนะมีรายงานจากท่านอิหม่ามบุคอรีรายงานโดยท่านมาลิกบินอัลฮุไวริสเจ้าของหะดีษที่รายงานซ่อนลูกามารอไอตูมูนีอุซ่อนลีเคยได้ยินไหมที่จะไปฟังบรรยายจะได้ยินบ่อยๆซ่อนลูกามารอไอตูมูนีอุซ่อนลีท่านทั้งหลายจงละหมาดเหมือนกับที่ท่านทั้งหลายเห็นฉันละหมาดสำนวนเนี้ยนี่แหละ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 ท่านมาลิกบินอัลฮุไวริสเป็นซอฮาบะรายงานว่าไงมีการรายงานว่างี้อันนะฮูรออันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุศ็อลลีفإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا
หะดีษนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีนะท่านมาลิกบอกว่าแท้จริงท่านมาลิกได้เห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการละหมาดทำการละหมาดเลยเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเวลาเอาฟังให้ดีเมื่อเวลานบีจะลุกขึ้นจากสุญูดเสร็จ2ครั้งอ่ะในรอกัตแรกในรอกัตที่1กับ3อ่ะนบีจะนั่งพักสักครู่หนึ่งแล้วก็ขึ้นไปยืนเคลียร์ไหมเนี่ยเข้าใจไหมมีหะดีษรายงานว่ามาลิกบินอัลฮุไวริสได้เห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดเนี่ยเวลารอกอัตที่1กับ3 1จะขึ้นทำ2 3จะขึ้นทำ4เนี่ยเวลาสุญูดเสร็จสุญูดครั้งที่2เสร็จจะนั่งพักสักครู่หนึ่งแล้วก็ดีดตัวขึ้นไปเอาแล้วหะดีษนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีอ้าวเราไปดูสิว่าเวลาเขาขัดแย้งเขาขัดแย้งกันยังไงพี่น้องเชื่อไหมว่าพอไปดูอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามอะห์มัดใครที่บอกมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีน่ะฟังไว้ด้วยนะอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าถือว่าเป็นซุนนะห์ก็นบีทำไว้อ่ะนี่ไงแต่บ้านเราในฟัรดูอีนไม่มีสอนใช่ไหมฟัรดูอีนไม่รู้นะผมเรียนมาไม่เคยมาให้สอนให้มันนั่งอย่างนี้เลยไม่เคยเลยนะผมบอกก่อนนะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าไอ้จะนั่งหรือไม่นั่งนะมันละหมาดซอผมบอกก่อนนะนั่งหรือไม่นั่งนะมันละหมาดซอแต่ถามว่าอันไหนมันนั่งหรือไม่นั่งจะอะไรจะดีจะเป็นซุนนะห์หรือไม่อ่ะเดี๋ยวค่อยคุยกันไปดูอิหม่ามชาฟิอีกับอิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามชาฟิอีกับอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าก็นี่ไงนบีบอกนบีทำไว้อ่ะมันก็เห็นชอบที่จะต้องมีซุนนะห์สิต้องนั่งพักสินั่งพักสิพอไปดูอิหม่ามมาลิกีกับอิหม่ามฮานาฟีไม่ต้องนั่งอ้าวอิหม่ามมาลิกีกับอิหม่ามฮานาฟีบอกไม่ต้องนั่งอ้าวทำไมเพราะอะไรหะดีษนบีเนี่ยอิหม่ามบุคอรีชัดๆเนี่ยสองมัซฮับนี้ปฏิเสธเอาว่ากันเนี่ยจะบ้าเปล่าอันนี้ถ้าเรามองกันเนี่ยถ้าเราไม่ยังไม่ไปเจาะลึกรายละเอียดเราจะมองว่าเฮ้ยอิหม่ามมาลิกีกับอิหม่ามฮานาฟีเนี่ยอะไรล่ะหะดีษชัดๆอย่างนี้รายงานโดยซอฮาบะห์บันทึกโดยท่านอิหม่ามบันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรียังไม่เอาอีกยังไม่ยอมรับหะดีษไม่ใช่ว่าเขาไม่ยอมรับนะพี่น้องนะเขามีเหตุผลอะไรที่เขาถึงบอกว่าไม่ต้องนั่งรอกขึ้นไปยืนเลยประการแรกประการที่หนึ่งท่านอิหม่ามมาลิกีกับอิหม่ามฮานาฟีที่ไม่หมายถึงว่าหะดีษเนี่ยยอมรับแต่ถามว่ามันมีสาเหตุอะไรที่ว่าไม่ต้องหนึ่งซอฮาบะห์ที่ชื่อมาลิกบินอัลฮุไวริสพึ่งจะเดินทางมาอยู่มาดีนาในปีท้ายๆฟังนะเหตุผลของเขาที่เขาบอกว่าไม่มีซุนนะห์ให้นั่งเลยยืนได้เลยแต่หะดีษเนี่ยเขายอมรับกับซอฮีฮะห์แต่ถามว่าถ้าคนดีๆปกติแล้วไม่ต้องยังไงเขาบอกงี้ซอฮาบะห์ที่รายงานหะดีษเนี่ยพึ่งจะเดินทางมาอยู่กับนบีในมาดีนาเนี่ยในปีท้ายๆในประมาณปีหรือ2ปีท้ายๆแล้วก่อนที่นบีจะวะฟาตประการที่1อ่ะแล้วไม่เกี่ยวอะไรอ่ะ2ตัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยตอนท้ายๆชีวิตเนี่ยนบีจะบอกว่าไงลาตุบาดิรูนีบิรุกูอีวะลาบิสุญูดีฟะอินนีกอดบัดดันตุอย่ามาเร่งฉันนะนบีบอกอย่ามาเร่งฉันนะไม่ว่าจะเป็นการรุกัวก็ดีสุญูดก็ดีบางสำนวนบอกว่าในเรื่องของการยืนเนี่ยอย่ามาทำแข่งกับฉันอย่ามาเร่งฉันเลยถ้าจะแปลเป็นไทยอ่ะฉันไม่สดเหมือนเก่าแล้วกอดบัดดันตุคือนบีเริ่มมีน้ำมีนวลในช่วงที่จะใกล้ๆล่ำขึ้นนะว่ากันง่ายจะคนล่ำๆเนี่ยก็รู้สิเวลาจะละหมาดเป็นไงสาวว่ามันเวลามันจะอึดอัดหน่อยใช่ป่ะจะเนี่ยนะประมาณเงี้ยละหมาดไม่อะไรเข้าห้องน้ำจะยุ่งนะยิ่งห้องน้ำเล็กๆด้วยเพราะอึดอัดแต่ว่านบีบอกว่าฉันเนี่ยเริ่มที่จะอ้วนขึ้นแล้วนะมีน้ำมีนวลแล้วนะอย่าเร่งฉันก็คือว่าการเคลื่อนไหวของนบีเริ่มช้าลงพี่น้องครับ
สองนะประการที่สามที่ทางด้านอิหม่ามมาลิกีกับอิหม่ามฮานาฟีเนี่ยมองว่าไม่ใช่ซุนนะห์เพราะอะไรวะเพราะก่อนหน้านี้มันมีรายงานหะดีษมาคือไอ้การนั่งพักเนี่ยมันเพิ่งจะมามีในปีที่8ไอ้ปีที่9ปีที่10ก่อนนบีจะตายก่อนหน้าเนี้ยมันมีรายงานเรื่องของการละหมาดโดยซอฮาบะห์ที่ชื่ออบูฮามิดอัลซาอิดีรายงานเรื่องการละหมาดนบีทำอย่างนั้นตั้งแต่เรื่องการละหมาดลงมานะนบีทำให้ดูก็มีการบันทึกว่านบีทำอย่างนั้นไม่มีเลยที่นบีจะมานั่งพอเวลาสุญูดครั้งที่สองเสร็จในรอกัตแรกนะนบีขึ้นทำสองขึ้นไปยืนเลยก่อนหน้าเนี่ยมีรายงานหะดีษนะแต่ไม่เห็นมีบอกเลยว่านั่งพอมามีรายงานก็ช่วงที่อะไรนบีเริ่มมีอายุแล้วคือนบีขึ้นไม่ค่อยไหวก็เลยต้องพักก่อนเข้าใจยังเพราะตอนเรื่องของการละหมาดลงมาใหม่ๆมันไม่มีการรายงานมาเลยพอสุญูดครั้งที่2เสร็จไม่มีการมานั่งสักพักสักคู่นึงแล้วก็ขึ้นไม่มีขึ้นไปยืนเลยพอนบีเริ่มแก่ตัวเริ่มอ้วนขึ้นก็อย่างว่านะพอสุญูดเสร็จก็แหมจะพวดขึ้นเลยพักสักแป๊บเข้าใจยังตรงนี้เองที่อิหม่ามมาลิกีกับอิหม่ามฮานาฟีมองว่ามันไม่ใช่แต่ถ้าคนที่มีอายุอ้วนขึ้นหรืออะไรขึ้นอยากจะพักตรงนี้ได้ไม่ได้ได้แต่ถ้าคนดีๆที่ไม่มีอะไรปกติเหมือนตอนนบีตอนแรกๆที่เรื่องละหมาดลงเนี่ยตอนละหมาดลงมาเนี่ยในช่วงแรกๆมีการรายงานหะดีษโอ้โหอย่างละเอียดเลยเพียบเลยไม่มีการนั่งนี่ไงพี่น้องครับเขามองต่างมุมด้วยกับอะไรด้วยกับหลักฐานเพราะเวลาเราอย่างนี้เนี่ยพี่น้องก็ได้ข้อกลมละเออเราจะเอายังไงดีแต่อิหม่ามชาฟิอีกับอิหม่ามอะห์มัดก็บอกก็ไม่รู้มันมีรายงานว่านบีนั่งก็คือนั่งสิเราไม่ต้องไปพูดอะไรเยอะแต่อีกกลุ่มนึงบอกว่าไอ้เราจะนั่งเราก็ต้องดูด้วยเพราะก่อนหน้านี้นะหะดีษเรื่องละหมาดมีไหมมีตอนลงใหม่ๆอ่ะตั้งหลายปีไม่เห็นมีนั่งเลยแต่เวลานบีเริ่มแก่ตัวเริ่มไม่ค่อยไหวมีนั่งเข้าใจไหมเขามองก็ละเอียดขนาดนี้แต่อย่างไรก็ตามพี่น้องยาวมาเป็นประเด็นเพราะอะไรเพราะอย่างเนี้ยมันมองต่างมุมกันได้คนที่นั่งจะไปว่าคนที่ไม่นั่งได้ไหมเพราะที่ไม่นั่งพักถามว่ามีหะดีษรายงานที่ไม่นั่งพักมีไหมมีไอ้ที่นั่งพักมีไหมมีเลือกเอาวันหนึ่งวันใดที่เราไม่ไหวเนี่ยวันหนึ่งวันใดที่น้ำหนักเราเพิ่มมากขึ้นเราก็อาจจะนั่งพักผิดไม่ผิดก็ไม่ผิดก็ถือว่าทำตามนบีเหมือนกันแต่ถ้าเราไหวเราคล่องแคล่วเราจะขึ้นไปเลยก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะมีรายงานว่าพอนบีสุญูดเสร็จนบีก็ขึ้นไปเลยขึ้นไปยืนเห็นไหมพี่น้องครับไอ้อย่างเนี้ยเราจะไม่ทะเลาะกันอย่างเอาเป็นเอาตายเพราะต่างฝ่ายต่างมีหะดีษมายันกันอย่างนี้มันไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาของคนบ้านเราแต่ปัญหาของคนบ้านเราที่วันนี้เนี่ยนะที่ศาสนาอิสลามไม่อนุญาตให้ทะเลาะกันที่ไม่อนุญาตให้ทะเลาะกันเลยแต่ยังมีถกเถียงกันนะมันเรื่องอะไรอัลลอฮ์อิสลามไม่อนุญาตให้ถกเถียงไม่ได้เลยนะไม่อนุญาตให้ขัดแย้งกันนะแต่วันนี้บ้านเรายังขัดแย้งกันนะมันมีให้เห็นเนี่ยเคยได้ยินละหมาดฮาญญะห์มั้ยฮะเคยมั้ยเคยมันมีอยู่ละหมาดฮาญญะห์เนี่ยมันมีอยู่4หะดีษละหมาดฮาญญะห์นะที่บ้านเราทำกันเนี่ยปากดีนักเลยปิดไฟเลยฮัลโหลฮัลโหลแอร์ก็ไม่ค่อยเย็นนี่ถ้าแอร์ไม่ถ้าไฟดับด้วยนะกระจายเลยนะในห้องเนี่ยเงื่อเดี๋ยวให้เซตเลยนะตอนนี้พี่น้องครับพอพูดถึงกินนี้ผมบอกแล้วปัญหาที่อาจจะมองต่างมุมกันได้มันยันกันด้วยหลักฐานแต่พอมาดูอีกเรื่องนี้ที่มันไม่น่าจะมาขัดแย้งแต่มันยังมีให้เห็นน่ะแล้วจะถือว่ามันทำได้อยู่ยกตัวอย่างอย่างเช่นละหมาดฮาญะห์ฮาญะตุนแปลว่าธุระละหมาดธุระถ้ามีธุระปะปังทีก็จะมาละหมาดกันแหละ
เอาละหะดีษเกี่ยวกับเรื่องของการละหมาดฮาญะห์เนี่ยมีอยู่4บทดออีฟทั้งนั้นเลยดออีฟทั้งนั้นเลยพี่น้องตั้งสติให้ดีนะดออีฟทั้งนั้นเลยคือไม่สามารถเอามาเป็นหลักฐานทางด้านศาสนาได้เอาและวันนี้ผมจะถือว่ายกผลประโยชน์ให้กับหะดีษ4ต้นสมมุติว่ามันซอฮีฮ์โอเคมั้ยสมมุติก่อนเอาละสมมุติว่าผมให้มันถูกต้องเลยว่าหะดีษเนี่ยใช้เอาไปเป็นหลักฐานได้นี่สมมุตินะแปลกนะคนบ้านเราเนี่ยผมถามหน่อยว่าเวลามีใครไม่สบายอะไรตาอะไรพ่อแม่ของเราที่ไม่สบายเนี่ยมีใครละหมาดหะญะห์ไหมมีอะพวกเขาเลยแหละไอ้นั่นเลยพวกไอ้ที่ทำกันอยู่เนี่ยเอาพวกเราเนี่ยไม่เคยแหละพวกเขาพี่น้องว่าเขาทำไหมทำไม่ทำไม่ทำหรอกถามหน่อยถ้ามันเป็นศาสนาทำไมไม่ทำให้พ่อแม่เขาพี่น้องต้องตั้งสตินะวันนี้ผมไม่ได้โจมตีแต่กำลังจะพูดเรื่องจริงเพราะเวลาผมพูดเรื่องจริงหลายคนมันรับผมไม่ได้ผมเคยบอกว่าทำไมล่ะถ้าระวังใครตะใครที่ไปจัดละหมาดกันให้น่ะกับพ่อแม่เรานะอันไหนดีกว่าอะตอบสิอันไหนดีกว่าพ่อแม่เราสิใช่ป่ะแต่ทำไมพ่อแม่เราไม่สบายทำไมไม่จัดละหมาดให้ง่ายๆพี่น้องครับคิดง่ายๆใครอะไรใครอะไรนู่นเอาจัดละหมาดเออไปมาไปเต็มเลยแม่ผมไม่ยังไม่เจอตัวคนที่ละหมาดจะเจอถามว่าแล้วก็เสด็จพ่อท่านไม่สบายนะละหมาดให้เปล่าฮะถ้ามันได้พ่อเราก็ต้องได้เวลาพ่อเราไม่สบายอ่ะเอ้าผมรู้ถูกป่ะล่ะถ้ามันได้เนี่ยเราก็ต้องจัดละหมาดนะพอลิศไม่สบายเป็นเพื่อนรักกันผมจะจัดละหมาดฮาญะห์ให้กับคอลิศปู่ทองทำไมพวกเราไม่ทำกันหรือพวกเราเนี่ยมีเอาว่าในกลุ่มที่ไม่ชอบซุนนะห์น่ะเขาทำกันว่าเขากันเองอะทำกันว่าละหมาดฮาญะห์เขาก็ไม่ทำแต่อะไรละไปแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวผมบอกนะฮุกกลมของการอวยพรอะไรเนี่ยเราทำได้นะเราทำได้นะเราทำได้ระดับหนึ่งนะเดี๋ยวจะหาว่าทำไม่ได้แต่วันนี้ที่ไปเนี่ยไปละหมาดฮาญะห์แล้วถ้ามีสำนวนว่าไปขออะไรไปขออภัยโทษให้กับคนกาเฟรหรือคนมุชริกีนน่ะไม่ได้แต่วันนี้พี่น้องครับอัลลอฮ์เวลานั้นไปขอกันไปดูสิอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไงมากานะลินนบีวัลละดีนอามะนูไอ้ยัสตักฟิรูลิลมุชริกีนเอาก็อีหายไปตวงกูดินอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไงเอาพี่น้องครับอัลลอฮ์บอกก่อนหน้าที่อัลลอฮ์จะลงอัลกุรอานอายะห์เนี่ยฮะอะไก่อนหน้าที่ท่านก่อนที่อัลกุรอานอายะห์นี้จะลงมันเกิดเหตุการณ์อะไรเดี๋ยวก่อนเนื่องจากว่านบีได้ไปเยี่ยมอบูตอลิบซึ่งเป็นไงครับทำปากงี้ดิเป็นไงครับต้องทำปากให้ดูก่อนโอ้ลุงเก่งนะพวกเราเก่งเป็นลุงเป็นมุสลิมไหมแล้วใครไปเยี่ยมสรุปเยี่ยมได้ไหมเห็นมั้ยเนี่ยพี่น้องฮะพี่น้องได้เข้าก่มละเวลาเพื่อนบ้านไม่สบายอะไรต่างๆนานาเนี่ยพี่น้องไปเยี่ยมได้นะไปเยี่ยมได้นะพอเสร็จแล้วเนี่ยนบีเขาบอกกับอบูตอลิบว่ากุลยาอัมยาอัมมีกุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์โออาอัมมีลุงของฉันอัมมีท่านต้องกล่าวที่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กล่าวที่ไรเล่นวะยังไงล่ะเดี๋ยวฉันจะไปขอต่ออัลเลาะห์ให้อภัยโทษให้กับท่านเท่านั้นเองอัลกุรอานลงเลยมากานะลินนบีวัลละดีนอามะนูอัยยัสตักฟิรูลิลมุชริกีนไม่ได้นะมูฮัมหมัด
ไม่อนุญาตให้คนที่เป็นนบีหรือคนที่เป็นอะไรมุมินทั้งหมดเลยที่อีมานเนี่ยไม่ว่าใครทั้งนั้นจะมาขออภัยโทษให้กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมว่ากันง่ายๆไม่ได้นะพี่น้องรู้กมยังรู้ยังจะมาขออภัยโทษให้กับคนที่อะไรนะคนที่เป็นมุชริกคนที่เป็นกาเฟรได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะอัลลอฮ์สั่งก็นี่ไงแล้ววันนี้พี่น้องครับไปขอแม่โวยผู้รู้บางท่านโอ้แม่ใช้สำนวนภาษาอาหรับทำจังนะโอ้ล้อโปรดอภัยโทษให้ครับโปรดอภัยโทษให้ครับพี่น้องว่าถูกก็ผิดถูกก็ผิดก็เพราะอย่างนี้ไงกุรอานมีให้ศึกษาแต่มันไปอ่านกันละกูกันไงนี่ถ้ามันได้เรียนอัลกุรอานว่าโอ้อัลลอฮ์สั่งว่าไม่อนุญาตนะให้คนที่เป็นนบีแล้วก็คนที่เป็นมุมินจะมาขออภัยโทษให้กับบรรดาผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมนะไม่ได้ถ้ามันได้รู้มั่งมันก็จะตาสว่างแต่นี่ปิดไงปิดไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ให้รู้พอไม่ให้รู้เสร็จแล้วอะไรมีเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องที่จะมาขัดแย้งกันเลยอ่ะพี่น้องครับละหมาดฮาญะห์ก็เป็นหะดีษดออีฟแต่ถามว่าเวลาเราเนี่ยเราไม่ได้ปิดกั้นนะพี่น้องนะเวลาเราไปเยี่ยมคนต่างศาสนิกทำได้ไหมได้อ้าวสมมุติว่าเนี่ยข้างบ้านเราเนี่ยไอ้คนงานมันมาตัดยางอ้าวใครอยู่ใต้ยกมือสิยกมืออีกเที่ยวนึงอาจจะรำคาญนิดน่ะยกอีกแล้วอ้าวใครอาจจะมีเพื่อนคนต่างศาสนิกหรือคนกรุงเทพนะเอาว่ากันง่ายๆอ้าวมันจะไปไหนเดี๋ยวจะกลับบ้านก่อนอ้าวโชคดีนะทิศแหวงได้ไหมเดินทางปลอดภัยนะได้ไหมได้นะแต่การอวยพรเทศกาลวันอีดอะไรของเขานี่ไม่ได้อย่างเช่นปีใหม่ขอให้อย่างเงี้ยไม่ได้เข้าใจนะถ้าเป็นเทศกาลในเรื่องของวันที่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาของเขาไม่อนุญาตให้อวยพรแต่ถามว่าเวลาไปเจอกันเนี่ยอ้าวเป็นไงอ่ะโอ้ยลุงแหวงเนี่ยสมมุติเขาเป็นคนต่างศาสนิกเขาป่วยไม่สบายเราไปเยี่ยมได้ไหมได้ลุงแหวงหายเร็วๆนะหายเร็วๆได้ไหมแต่บอกลุงแหวงขอให้ท่านได้สวรรค์ได้ไหมลุงแหวงขอให้ท่านได้อะไรนะเอขอให้อัลลอฮฺอภัยโทษให้ท่านได้ไหมเห็นไหมเรียนแทบเดียวเรารู้ละก็นี่ไงเอากุรอานมาแล้วเราก็มาทำการศึกษาไม่ใช่มารวมหัวชนกันอะอุลายิกัลลาซีก็สระมึนนั่งงงกันอย่างเงี้ยไม่ได้รู้หุกกลมกันเลยมาตั้งแต่เช้ายันเย็นมาฟังเสียงเอ๊ไม่ได้รับความรู้อะไรเลยนี่ไงพี่น้องครับก็คงจะฝากให้พี่น้องได้รับทราบถึงเรื่องเกี่ยวกับว่าวันนี้พี่น้องต้องเรียนรู้นะในหลักการของอัลอิสลามเดี๋ยวคงยกตรงนี้ให้อาจารย์ฟริดเป็นดีต่อเลยครับเพราะผมนี่ชั่วโมงแล้วนะอาจารย์ต่อเลยอีกชั่วโมงเชิญครับนี่ยังเย็นเลยเนี่ยแล้วดูพัดลมให้ดิหน้าเราเรื่องไฟครับ